ืองก่อนนอนกับนายเตเทนไลฟ์ไปแล้วนะคะคืนนี้ก็ยังอยู่กับฝนแล้วก็พัตโตเช่นเคยนะคะข่าวแซ่บๆให้คุณผู้ชมอัปเดตรออยู่เพียบเลยนะครับไล่ไปทีละข่าวเลยดีกว่ามาเริ่มกันเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นคู่นี้โดมปกรณ์ลำแล้วก็น้องเมทัลนะคะก็ออกควงคู่ออกมาใหสัมภาษณ์เรื่องงานแต่งงานด้วยหลายคนเฝ้ารอจับตาอยู่แล้วนะครับไปอัปเดตกันแล้วกันว่าคืบหน้าถึงไหนแล้วนะครับแต่ว่าหนึ่งอย่างที่เราต้องติดตามความคืบหน้าสดสดร้อนๆกันเรื่องราวของผู้จัดการส่วนตัวครับคุณผู้ชมครับอันแรกเนี่ยเป็นกรณีของคุณโบแวนด้ากับคุณอาน้ำอ้อยนะครับล่าสุดคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับนายเตเทก็คือคุณพ่อของปอทฤษฎีครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกันดีกว่าและอีกหนึ่งคู่นี่ก็ซับเหมือนกันนะใบเตยสุธีวันก็ออกมาแฉอดีตผู้จัดการส่วนตัวแบบเผ็ดร้อนมากๆอ่ะไปดูสิก็อยากให้ทำทุกอย่างอย่างมีสติมีความถูกต้องมีความยุติธรรมแล้วก็มีชีวิตที่อยู่ในดำรงในความถูกต้องค่ะนี่คือคำพูดเชือดนิ่มๆที่นักร้องสาวแซ่บใบเตยสุธีวันฝากสื่อไปถึงหูโอสุขสวัสดิ์อดีตผู้จัดการส่วนตัวที่เคยดูแลกันมานานกว่า4ปีแต่กลับสร้างวีรกรรมแสบแอบอ้างชื่อใบเตยไปยืมเงินคนใกล้ตัวนับ10คนสาวสั้นเสมอหูเลยปริแตกด่ากราดผ่าน Instagram ว่าเป็น18มงกุฎพร้อมย้ำทางใครทางมันมา6เดือนแล้วค่ะคือต้องบอกก่อนว่าทุกคนเป็นคนรอบตัวของใบเตยทั้งหมดบางคนยังไม่รู้ซะด้วยซ้ำว่าเขาไม่ได้เป็นผู้จัดการเราแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบก็มีการอ้างถึงแล้วก็ค่อนข้างเราก็ค่อนข้างมีความเสียหายเราเคยได้คุยกันแล้วประมาณ4รอบแต่ก็ไม่ได้รับอะไรใดๆกลับมาทุกอย่างก็ยิ่งมากขึ้นคือไม่มีใครไม่เสียใจนะสำหรับยิ่งใบเตยอ่ะต้องบอกเลยว่าเราดำเนินชีวิตมาถึงทุกวันนี้เราสู้มากนะพี่เราเสียใจมากเราคือเอาจริงๆเราคือคนที่เสียใจที่สุดซะด้วยซ้ำเพราะว่าเราได้ดูแลกันมาแล้วมันเขาเพิ่งมาเป็นแต่ก่อนเขาไม่เคยเป็นพี่จะไปแจ้งความไหมครับไม่ค่ะไม่ถึงไม่มีอะไรแบบคงไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้ก็ให้เป็นเรื่องของแต่ละส่วนบุคคลไปและแม้สาวใบเตยจะออกปากเตือนดารารุ่นน้องมังกรประภาวินที่ยังคงใช้บริการผู้จัดการรายนี้เจ้าตัวก็บอกว่าขอฟังหูไว้หูเพราะตลอด1ปีที่ทำงานร่วมกับโอสุขสวัสดิ์ก็ไม่เคยมีปัญหาหรือถูกยืมเงินแม้แต่น้อยค่ะหลังจากโบแวนด้าโชว์ความสตรองโพสต์ข้อความระบายความอัดอั้นว่ามีคนจ้องทำร้ายลับหลังคล้ายวางระเบิดให้เดินไปเหยียบและอดทนมามากพอแล้วแถมโพสต์เบอร์โทรผู้จัดการส่วนตัวคนใหม่ผ่าน Instagram จนถูกมองว่าแตกหักกับอาน้ำอ้อยซ้อนมนตราผู้จัดการส่วนตัวของปอทฤษฎีสามีผู้ล่วงลับที่ดูแลโบแวนด้ากับน้องมลิภาขวัญมารยะหนึ่งซึ่งอาน้ำอ้อยก็เผยกับนายเตเทนทางโทรศัพท์ว่าเสียใจมากหากโบหมายถึงตนพร้อมยืนยันไม่เคยมีปัญหาอะไรกับโบแน่นอนค่ะขณะที่โบยังไม่พร้อมให้สัมภาษณ์ใดๆทั้งสิ้นล่าสุดวันนี้ทีมข่าวนายเตเทนจึงต่อสายตรงถึงคุณพ่อสงวนสหวงศ์คุณพ่อของปอทฤษฎีซึ่งเผยว่าไม่รู้รายละเอียดแต่คาดว่าเป็นปัญหามาจากการทำงานและถึงรู้สาเหตุก็คงพูดไม่ได้แต่ยืนยันไม่มีใครคิดกำจัดอาน้ำอ้อยเพราะยังไงก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันต่อไปแต่ก็คิดว่าสิ่งที่โบทำต้องผ่านการไตร่ตรองมาดีแล้ววอนสังคมอย่ามองว่าลูกสะใภ้เนรคุณและอยากให้สังคมเข้าใจว่าลูกสะใภ้และหลานสาวตัวน้อยสร้างตัวเองขึ้นมาจากความรักความเมตตาของทุกคนที่รักปอไม่ได้มีคนอื่นมาช่วยสร้างให้และหากไม่ยืนหยัดอยู่บนความจริงถ้ามีข่าวออกไปมากๆเดี๋ยววันหนึ่งก็จะพลาดพลั้งได้จึงอยากให้รอโบออกมาพูดเองจะดีกว่าเพราะพ่อไม่สามารถพูดได้มากกว่านี้และก็ไม่อยากให้ทุกคนดึงลูกชายผู้ล่วงลับมาเกี่ยวข้องเพราะปอไปดีแล้วค่ะไม่ขอพูดแล้วค่ะขวัญหยุดตั้งแต่วันที่ขวัญลงใน IG แล้วค่ะนางเอกช้ำรักขวัญอุษามณีสวยแซ่บสดออกอีเวนต์ก่อนประกาศปิดจ๊อบดราม่าสินสอด80ล้านด้วยการงดตอบโต้อดีตคนรักก๊อฟพิชยะเพราะอยากให้เรื่องจบลงสักทีค่ะส่วนกรณีคุณแม่แอลปราณีถูกมองว่าหน้าเงินเพราะแฟนหนุ่มก๊อฟเรื่องเงินทองทางไม่ยอมซื้อบ้านที่ดินหรือแหวนเพชรเพื่ออนาคตกับขวัญแต่กลับไปซื้อน้องหมาตัวละแสนมาเลี้ยงสบายใจเฉิบสาวขวัญก็ขอปิดปากเงียบเช่นกันค่ะสิ่งที่ขวัญพูดไปก็เราไม่ได้ต้องการให้ใครแบบให้กำลังใจขวัญหรือว่าจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจยังไงแต่ว่าเราพูดในสิ่งที่เราควรจะพูดไปอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องแสดงความรู้สึกบอกขวัญก็ได้ว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยเราขวัญโอเคค่ะขวัญทำในสิ่งที่ถูกต้องไปแล้วคือส่วนตอนหลังจะยังไงก็ขออยู่ในเส้นทางที่มันถูกต้องละกันค่ะ
จากที่ตั้งใจว่าอาจควงคู่สละโสดปลายปีนี้ล่าสุดคู่เลิฟโดมเมทัลก็ต้องขยับแผนวิวาออกไปเป็นปีหน้าซะแล้วเพราะปีนี้เพิ่งเปิดตัวธุรกิจใหม่และการเตรียมงานแต่งก็ต้องใช้เวลานานจึงไม่อยากเร่งรีบแต่ที่แน่ๆว่าที่เจ้าบ่าวสุดหล่อเขามีแผนเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานไว้ในใจแล้วผมก็ตั้งใจทำงานนะครับเพราะว่าเราก็มองถึงอนาคตอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกดีกันอะไรอย่างเงี้ยก็รักกันเนาะก็น่าจะปีหน้าปลายปีนี้เราจะวางแผนแล้วคือจริงๆเรามีแผนแล้วล่ะครับผมก็มีแผนจะเซอร์ไพรส์เขาแล้วแต่ว่าก็ใช่มีแล้วล่ะแต่ผมไม่บอกว่าไปที่ไหนจะต้องแต่งหน้าตลอดเลยสิชอบแบบว่าไม่ค่อยแต่งหน้าบางทีไม่พร้อมต้องบอกก่อนก็ดีส่วนทีมงานแต่งก็น่าลุ้นเพราะไม่เพียงทางคู่จะเป็นนักร้องแต่คุณพ่อหลังร็อกเคสตราของสาวเมทัลก็เป็นศิลปินรุ่นใหญ่แถมคุณแม่แหม่มของหนุ่มเดิมก็ชอบร้องเพลงซะด้วยค่ะพี่โดมนี่เป๊ะจริงๆนะเป๊ะทุกจุดทุกเวลาจริงๆเลยถูกต้องนะคะมีข่าวดีเมื่อไหร่เดี๋ยวเราก็ลุ้นกันต่อไปสำหรับคู่นี้นะคะพูดถึงความเป๊ะของหน้านี่หนูเผือกเลยฮะหนูเผือกหน้าเป๊ะวันนั้นเลยเหรอฮะไม่วันนี้มาพร้อมกับนักร้องสาวหน้าใหม่ที่หน้าเป๊ะมากคือผู้ชมเดาได้แหละนะคำว่านักร้องหน้าใหม่เดี๋ยวนี้ก็ใช้เรียกคนที่ทำสัญญากรรมหรือเติมเพิ่มแต่งให้แบบดูดีขึ้นอะไรแบบนี้เปลี่ยนหน้าใหม่ทุกซีซั่นนั่นเองถ้าในวงการบันเทิงบ้านเราก็ต้องยกให้สาวคนนี้เลยซานินิภาพรแต่หนูเผือกก็ไม่ได้จะมาจิกกัดเรื่องอะไรความสวยความงามบนใบหน้านะแต่วันนี้มาพร้อมกับเรื่องความสวยของซานิล้วนๆเลยค่ะเผือกร้อนร้อนมาเลยจ้าปูเสือราเผือกกันยังสวัสดีจ้าได้เวลาปูเสือราเผือกกับเนื้อเผือกแสนสวยคนสวยเหมือนคุณวันนี้ขำเมาชนีหน่อยก็แล้วกันก็นักร้องสาวเสียงห้าวซานินิภาพรเนี่ยสิสงสัยชาติก่อนชีเกิดเป็นนกหงส์หยกแง่งแง่ก็ชีเล่นที่กระจกติดมือหยิบขึ้นมาส่องซ้ายส่องขวาส่องหน้าส่องหลังส่องมันทุก5นาทีแถมยังชอบบ่นตลอดงานตรงนั้นไม่ดีตรงนี้ไม่เป๊ะงานนี้หนูเผือกก็ไม่รู้ว่าส่องขนาดนี้เลยทำให้ต้องเสียเงินกว่า 500,000 อัพหน้าใหม่ทุกเดือนเอ้ยทุกไตรมาสหรือเปล่าโน่เอาเป็นว่าหนูเผือกเลยอยากจะฝากเตือนเอาเวลาส่องกระจกไปส่องนมๆดีกว่าไหมอะอายุอนามตอนนี้ปาเข้าไป32แล้วยังไร้วี่แววหนุ่มๆมาทำให้หัวใจกระชุ่มกระชวยอยู่แล้วเพราะขนาดหนูเพือกนะวิ่งล่าหาทุกวันยังไม่มีใครตกถึงท้องเลยเนี่ยเฮ้ยพูดแล้วก็เซ็งโว้ยจัดมาสิบอกว่าเป็นเรื่องร้อนๆของเมพีชมันไม่ร้อนธรรมดาครับเพราะฮอตออนไลน์วันนี้จะขยี้ใจชายทันทีด้วยความเซ็กซี่ของเมพิชชนาธครับดูภาพรัวๆเลยครับคุณผู้ชมครับโสดมาดๆครับก็เลยพาเพื่อนสาวไปเที่ยวทะเลกันครับผมแน่นอนจะเที่ยวทะเลใส่สูทผูกไทยไม่ได้คุณผู้ชมฮะมันก็ต้องมาในแนวนี้สิครับอันแน่นอนไปทะเลก็ต้องใส่ชุดว่ายน้ำครับคือผมบอกเลยครับไม่ใช่คุณผู้ชมผู้ชายที่ดูอยู่ตอนนี้ช่างกล้องของเราตอนนี้ก็ดีดักกันทุกคนเลยนะฮะดูมอนิเตอร์ไปด้วยครับผมชอบไปรู้ไหมเป็นคลิปที่สโลโมชั่นใช่คือเน้นสัดส่วนหลายๆอย่างที่เห็นอยู่นี้นะครับเป็นทะเลพม่านาโอพีนะครับบอกว่าหนีรักมาพักร้อนครับแน่นอนว่าก็ต้องมีสวยจริงใช่ไหมครับผมยังไม่เคยไปเลยนะครับคุณผู้ชมฮะแน่นอนล่ะก็เป็นการท่องเที่ยวที่เธอชัดเจนนะฮะว่าต้องมาอวดหุ่นที่เป๊ะปังเวอร์เซ็กซี่มากกอไก่ล้านตัวคือคุณผู้ชายเนี่ยดูก็แน่นอนหลักก็โอ้โหเป็นบุญตานะกำไรนะแต่สาวๆหลายคนเห็นก็บอกเหมือนกันว่าโอ้โหฉาอยากได้หุ่นอย่างนี้เห็นหลังเรียวๆแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหนี่แค่หันมาแค่ไม่ถึงครึ่งหน้านะฮะใจชายนี่ตอนนี้แหลกสลายไปในพริบตาภาพนี้สวยมากโอ้แต่ภาพสวยจริงภาพสวยจริงคือฟ้าทะเลแสงแดดมันตัดกันโอ้โหนี่อลังการมากเลยนะครับแน่นอนละทั้งเซ็กซี่แล้ววิวก็สวยจริงๆนะครับลองดูคอมเมนต์กันหน่อยดีกว่ามาทั้งจากชายชายและหญิงหญิงเลยนะครับบางคนบอกว่าสวยและเซ็กซี่นะสวยมากครับพี่เมย์เรียกพี่เรียกพี่คนหรือนางฟ้านะครับคุณเซ็กซี่ระดับล้านครับสุดยอดนี่คำชมเหรอฮะสวยให้ผู้ชายเสียดายอีอ่าเขาบอกไงเวลาผู้หญิงนะอกหักหรือเลิกกับแฟนเนี่ยก็ต้องทำให้แบบคนอื่นอิจฉาต้องดูแลตัวเองนิดนึงอย่าไปแซดเยอะอะไรอย่างนี้นะฮะคนนี้บอกว่าเกาะว่าสวยแล้วเจอคุณเมย์
เกาะดูจืดเลยเออจริงต้องหมายถึงทะเลจืดหรือเปล่า แต่เกาะอาจจะสีจืดลงไปอะไรอย่างนี้ก็ได้พี่ต้นบอกว่าจืดได้ไหมนะฮะน่าจะเป็นคนใต้นะฮะวันนี้บอกว่าสวยสวยสวยจังค่านะเสียดายแทนเสียดายแทนใครนะอยากไปน้ำทะเลจุงจะได้ใกล้ชิดพี่เมย์อบกอดอบล้อมพี่เมย์ไว้อะไรอย่างเงี้ยแหละฮะนะก็เป็นความโสดความแซ่บของคุณเมย์พิชญ์นะที่หลายคนก็เป็นการให้กำลังใจเธอไกลๆไปด้วยกันเหมือนกันนะครับสวยมากเลยเมื่อกี้เซ็กซี่แล้วใช่ไหมมีอีกหนึ่งตัวละครลับต้องกดสูตรเธอจะกลับมาฮะทำไมอะคะเธอคนนี้เคยสร้างความเซ็กซี่ให้หลายคนมาแล้วถ้าคุณไม่เชื่อดูภาพเธอคนนี้ครับเจ๊เป่าครับผมโอ้ไม่เซ็กซี่เหรอฮะโอ้มีแบบว่าไหลเดียวสายเดียวเบาๆให้นึกถึงวัยของเธอด้วยสามารถเซ็กซี่ได้ขนาดนี้ได้ยังไงเดี๋ยวตอนนี้เจ๊เป่าเท่าไหร่นะขวบกว่าๆ2ขวบยังเกือบ2ขวบเกือบ2ขวบนะครับแล้วคือมีเค้าเรียกว่ามีอินเนอร์ฮะดูฮะเหมือนถ่ายแบบจริงๆเลยชุดเหมือนคุณแม่เมื่อกี้มีความคล้ายกันไม่ใช่แค่ชุดนะครับใส่แว่นถือกระเป๋าทำหน้าเชิดเรียกว่าฝาแฝดกันหรือเปล่าเหมือนกันเปรียบนะฮะบางคนบอกว่านี่เรียกว่าคลอดตามกันมาหรือเปล่าเปิดเดี๋ยวฮะคนนึงแม่คนนึงลูกนะครับผมอินเนอร์ดีฮะให้ทายครับว่าเห็นชุดนี้พวกเขาไปทำอะไรกันให้ด่าให้ทายให้ทายนะเก็บแชร์หรือเปล่านะครับอันนี้อาจจะใช่ไม่ใช่นะฮะเอ๊ะหรือยังไงใบหวยหรือเปล่ามีตัวเลขข้างหลังออกอีเวนต์หรือเปล่าไม่ใช่ทั้งสิ้นนะฮะชุดนี้ไปหาหมอฉีดวัคซีนฮะลูกอ๋อฉีดวัคซีนประจำปีของเด็กน้อยเขาเลยอาจจะต้องเปิดไหล่ไว้รอถูกผมพยายามช่วยนะฮะกุ๊บกิ๊บน่าจะคิดมาแล้วออกจากบ้านมาว่าต้องใส่ชุดนี้ไม่ก็คือแบบเปิดไหล่รอคุณหมอฉีดยาได้เลยเรียกว่าแม่ลูกคุณนี้ได้สร้างทัศน์ฐานใหม่อีกแล้วนะฮะเวลาไปฉีดวัคซีนต้องใส่อย่างนี้ปาดไหล่เซ็กซี่ไหมล่ะคุณผู้ชมถ้าชื่นชอบก็เข้าไปดูเพิ่มเติมได้ในแฟนเพจของนายเอ็นเตอร์เทนนะครับนายเอ็นเตอร์เทนแค่นี้เลยกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะวันพรุ่งนี้นะคะอย่าลืมค่ะเปิดรอชมกันได้เลยนะคะเฮสนั่นลั่นทุ่งตั้งแต่11โมงตรงเลยหลังจากนั้นก็มาอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายเอ็นเตอร์เทนกันต่อ11โมงครึ่งนะคะคืนนี้ขอบคุณชุดพิธีกรของฝนจากจอมเรดคาร์เพ็ตด้วยเราสองคนลาไปก่อนนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์ครับIn the tent.